caution, cotton's hot, you got to give, make all you got. Caution, cotton's hot, you get to give, make all you got.เทคกายเอาท์ไทยแลนด์กลับมาแล้วกับซีซั่น5เลิฟโหมดเทความโสดเปิดโหมดรักก่อนจะได้ไปเจอกันบนเวทีแห่งความโสดวันนี้เราจะพาไปส่องเหล่าหนุ่มๆโพเดียมในวันเวิร์กช็อปที่เป็นการเจอกันครั้งแรกของทุกคนเพื่อเมามอยสร้างความสนิทสนมบอกเลยว่าทุกคนล้วนจัดเต็มเพื่อมาประชันกันแบบสุดปังแต่ใครเป็นใครกันบ้างลองไปรู้จักพวกเขากันเลยสวัสดีครับชื่อต้นปามนะครับอายุ26ปีครับเป็นพยาบาลวิชาชีพไม่มีแฟนยินดีต้อนรับสดนะครับรับไปลองไหมเลครับอายุ34ปีเป็นที่ปรึกษาความงามเบื่อแล้วชีวิตอิสระอยากหาจังหวะมีเต้าของไม่ได้เตรียมอะไรเลยก็เป็นตัวเราก็คือพยายามเคลียร์ความโสดเพื่อมาโปรโมทในรายการใช่ไหมใช่ชื่อโน่อายุ21ปีเป็นนักศึกษาอยากเป็นหวยจะได้ถูกเธอแทงชอบคมๆใช่ผิวแทนๆคำๆเป็นแบบไทยคมเข้มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมีอะไรอยู่บ้างแค่นี้หรอแค่นี้สวัสดีครับชื่อเจมส์นะครับอายุ28ปีประกอบอาชีพพนักงานบัญชีนะครับมัวแต่กดรักถ้าไม่ทักรักก็ไม่เกิดนะครับเสน่ห์ของเราคือเป็นคนชอบเต้นรักในการเต้นแล้วก็อยากให้คนที่เรารักรักในสิ่งที่เราเป็นด้วยอ้นครับอายุ29ปีครับปัจจุบันทำงานเป็นครูสอนเต้นแล้วก็เป็นแดนเซอร์ฟรีแลนซ์นะครับไม่รู้ทำไมน่ารักขนาดนี้เห็นแล้วไออยากจะให้อยู่ให้แหลกก็คือตบกันหลังรายการเนาะไม่ได้หรอล้อเล่นล้อเล่นอันนี้เพื่อนปะก็ถ้าชอบคนเดียวกันก็ให้ผู้ชายเลือกครับผมให้หนุ่มโสดเลือกว่าเอ้ยเขาอยากได้ใครอะไรอย่างเงี้ยกับชุดใครหรือเปล่าแล้วก็ไฟเราไฟให้สุดก่อนเชฟทีอายุ30ปีเป็นเชฟอาหารไทยครับทำกับข้าวต้องใส่ผักถ้าอยากมีรักต้องทำยังไงเปิดไฟรอนะครับแจ็คกี้ครับอายุ29ปีเป็นเจ้าของคาเฟ่นะครับถึงเราไม่น่ารักแต่ถ้าคุณได้ฟักคุณจะรักเราเลยนะครับชอบคนแบบง่ายๆไม่ชอบคนแบบ complicated เท่าไหร่อ้าวงั้นแสดงว่า2คนเนี่ยชอบเหมือนกันนะสิไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปแย่งกันได้ไม่เป็นไรกล้ามันอินทนนท์นะครับอายุ29ปีนะครับตอนนี้ทำอาชีพเป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์นะครับแคปหมูนะล้ำขนาแต่ที่แคปรูปตลอดก็แลบรูปตัวนั่นเนาะอุ้ยมาในเนี่ยแต่ก็บอกแล้วว่าไม่ได้แล้วว่าแต่มีอย่างนึงนะครับที่อยากจะบอกแคปหมูนะล้ำขนาแต่ที่แคปตลอดก็รูปตัวนั่นเนาะรู้สึกว่าแบบเหมือนได้เจอเพื่อนเหมือนรู้สึกปลอดภัยวันนี้เพราะว่ามีแต่แบบพวกเดียวกันแล้วก็บรรยากาศก็เหมือนเป็นกันเองครับเหมือนทำให้ความรู้จักเพื่อนใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็อาจจะแบบเคยเจอกันมาก่อนผ่านๆตาอะไรอย่างเงี้ยเนาะในโลกโซเชียลอย่างเงี้ยในโลกโซเชียลไม่ดีสวัสดีครับชื่อเกรดนะครับอายุ32ปีนะครับตอนนี้ทำงานเป็นเจ้าของแบรนด์ Fit Out ครับ Work from home มีแต่งานแต่ถ้า work กับเรามีแต่ฟินโกโก้อายุ22ปีปัจจุบันเป็นนักศึกษาครับถ้าพี่ชอบอะไรหวานๆรับโกโก้ไปทานสักแก้วไหมครับคนไหนโดดเด่นที่สุดใน30คนคิดว่าโดดเด่นแบบจะเหลือหรอนี่ใครใครใครใช่ใครโดดเด่นอยู่แล้วไม่หรอกตัวใหญ่แหละเพื่อนๆก็มองเห็นกันได้ชัดสเปคเป็นยังไงเกรทน่ารักตัวเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบคนสูงประมาณเท่ากันไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันส่วนตัวเป็นคนประกวดนะครับก็จะแบบชอบคนแบบหน้าหวานๆแนวคล้ายๆกันครับชอบคนนิ่งๆเพราะว่าเป็นบ้าแล้วไงให้คนที่อยู่นี่เนี่ยคิดดูถ้าเรามีคนบ้าสองคนอยู่ห้องเดียวกันอ่ะมันเหมือนเสพยานะเ
ภูมินะครับอายุ40ปีเป็นมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ถึงเป็นคนง่ายๆแต่ก็ได้ไม่ยากนะครับครับผมนะอายุ33ปีเป็นพนักงาน IT ครับถึงผมตัวเล็กแต่สเปคใหญ่นะครับ ก็ตื่นเต้นครับก็โหทุกคนแบบถ่ายรูปแล้วออกมาดูดีหมดเลยแบบแอบดูข้างหลังกล้องคือทุกคนแบบมีมุมของตัวเองแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากบางคนคือแบบโอ้เหมือนคิดท่าโพสมาจากบ้านโพสดูดีมากเลยเนี่ยแต่คาดหวังผู้ชายแบบไหนสายฟิตเนสนะครับก็แบบมีกล้ามแต่ก็มีขนหมีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆชอบคนไทยมากกว่าใช่ไม่แต่ถ้าลูกครึ่งก็ได้มั้งก็ดูคือคืนดีแต่ว่าแบบส่วนตัวก็คือก็ตื่นเต้นแบบเหมือนเราไม่ได้ออกมาเจอคนแบบนานแล้วอ่ะก็เลยแบบเฮ้ยตื่นเต้นนิดนึงเพราะไอ้อ่ะก็คือเราทำงานเนี่ยก็เก่งถ้าเป็นเรื่องรูปร่างหน้าตาก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่ว่าก็ชอบคนสูงดูแลตัวเองแล้วก็คือก็ได้เป็นคนที่ถ้าสมมติว่ายังไม่รู้จักกันอ่ะก็จะเป็นคนที่ไม่พูดเลยอ่ะคือจะนั่งเงียบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแต่ถ้ารู้จักกันก็คือจะเป็นคนที่แบบพูดมากแล้วคือแบบต้องเป็นคนที่แบบว่ารับฟังเราแล้วก็แบบชอบที่เราเป็นแบบเนี้ยของเราอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เป็นคนที่สาวมากสาวแต่สาวแบบคือนึกจะแต่งหญิงก็คือแต่งหญิงเล่นกับเพื่อนเลยอะไรเงี้ยยอดนะครับอายุ31ปีเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับเขาว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้ก็ถ้ามองตาแล้วใจมันบอกว่าใช่ทำไมต้องเสียเวลาล่ะครับนี่คือมาด้วยกันจากบ้านหรือเปล่าหรือว่าไงใช่แล้วก็มาสายด้วยแล้วก็มาสายด้วยกัมนะครับอายุ25ปัจจุบันทำฟรีแลนซ์ครับมาครั้งนี้ไม่ได้มาเป็นเสือไม่ได้มาเป็นเหยื่อแต่มาเพื่อเป็นของคุณครับชื่อแก๊งไหมทำไมอ่ะจัดแก๊งยังผมชอบเล่นคนเดียวฮะเขาไม่อยากมาด้วยกันอ๋อโอเคข้อดีของเรามั่นยืนเฉยๆยืนเฉยๆแล้วก็ยิ้มเฉยๆเดี๋ยวเขาก็มาเองดีหรอสเปคหรอหนูชอบแบบแดดดีอ่ะจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีตายตัวแต่ว่าขอแบบเป็นคนตัวสูงแล้วกันฮะแล้วก็บุคลิกภาพดีแล้วก็พูดจารู้เรื่องก็โอเคแล้วครับห้าหกเจ็ดแปดลุยชื่อทีเจค่ะอายุ41ปีปัจจุบันเป็นนางโชว์และเป็นสไตลิสต์ถ้าอยากรู้จักที่มาของคำว่าแม่ลองไปกับแม่ดูไหมคะซีพีพีรพงศ์ครับอายุ25ปีครับทำธุรกิจขายต้นไม้กับครอบครัวครับถึงผมจะอ้วนจะเตี้ยแต่ผมเวลาเรียนก็เสียวนะครับมาถึงก็ได้เจออะไรใหม่ๆได้เจอเนี่ยรู้จักน้องรู้จักเพื่อนๆใหม่ๆอะไรเงี้ยก็โอเคสนุกดีค่ะแต่ว่าซีซั่นนี้ผู้ชายจะต้องมองพอชุดแน่นอนครับอันนี้คือชุดหลอกค่ะชุดเดินทางชุดจริงจะเป็นยังไงชุดจริงธรรมดามากดูเอาเองดูหน้างานค่ะระเบียบวัฒนศิลป์ต้องยอมผมท็อปนะครับอายุ28ปีเป็น IT support ครับถ้าอยากจะ on the top ลองมาคบคนชื่อท็อปดูมั้ยครับคนสุขุมนะครับชอบคนแบบไม่ต้องหล่อมากก็ได้แต่ว่าเข้าใจกันเนี่ยโอเคเลยคาดหวังว่าครับแบบว่ากลับไปครั้งนี้ต้องได้แน่ๆโมโนอายุ23ปีครับเป็นนักมวยปั้มเบื่อและร้องเพลงไทยอยากร้องเพลงญี่ปุ่นกับเธอที่มีโนโต้เนี่ยแม่เนี่ยนะอิโต้เนี่ยแม่เนี่ยแม่เนี่ยอิตุอิโต้พรีเซนต์ชุดตัวเองสิอันนี้คือตัดเองเหรอใช่ตัดชุดเองมันก็อยู่ในตู้เสื้อผ้ามาเป็นเดือนแล้วอ่ะก็เลยแบบอยากเอากลับมาใส่อะไรเงี้ยก็เลยแบบทำไงดีนะแล้วพอจะมาถ่ายรายการด้วยก็เลยแบบงั้นลองตัดเอาเองละกันแล้วก็เอามาเป็นชุดนี้เลิศมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปตัดกันมาแหวกกันให้หมดเลยเลิศมากดำเด็ดนะครับอายุ21ปีนะครับตอนนี้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คลินิกศัลยกรรมนะครับยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสาวยิ่งเสียวได้ไหมได้ยะครับอายุ24ตอนนี้ก็ช่วยธุรกิจเกี่ยวกับที่บ้านนะครับเรารับนะแต่เราไม่ล่านผู้ชาย
นไหนที่เล็งแล้วแบบคนนี้สมมติออกมาก็คือฉันต้องได้อะไรอย่างเงี้ยแค่สูงกว่าแล้วก็ตีก็พอละแล้วสูงเท่าไหร่182หนูชอบฟิลแบบพอดีเข้าวัดทำบุญอ๋ออ๋อใช่หนูชอบฟิลแบบชวนเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยแค่วันไปนะครับอายุ25ปีปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นหมอดูต่อให้เปิดไพ่10ใบแต่ถ้าไม่เปิดใจเราก็ไม่มีโอกาสได้รักกันนะครับเป็นหมอดูแล้วคือต้องมีฤกษ์งามยามดีมั้ยแบบว่ามาเวลานี้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อเช้าตื่นตอน 03:24 เลข24เป็นเลขเสน่ห์เราพอมาวันนี้ก็ได้เลข25อีกก็เป็นเลขเสน่ห์ก็แบบบังเอิญนะได้เลข25เลข25ก็คือเลข2เป็นเลขเกี่ยวกับการพูดเกี่ยวกับเสน่ห์เลข5ก็เป็นเหมือนพลังของตัวเองอะไรเงี้ยก็ได้เลขที่ดีก็ดีใจที่ว่าที่แบบผลของการสวดมนต์ไม่เห็นผลอะไรเงี้ยสเปคล่ะเป็นยังไงสเปคหรอขาวสีสูงคนดีมีรอยสักแพ้เลยใช่ป่ะไม่ได้คือแบบเห็นรอยสักไม่ได้เห็นรอยสักแบบคารามายอยู่ไหนก้อนคารามายสักขวดไม่พอสวัสดีครับชื่อนัทนะครับอายุ22ปีครับเป็นนักศึกษาอยู่ครับรักน้ำรักปลาแล้วก็อย่าลืมรักนัทนะคะ Pack all your things and bury our label สเปคของไหนไม่มีสเปคนะแค่ต้องการคนที่ใส่ใจเราที่เราใส่ใจเขาแค่นั้นใช่แล้วก็ว่ารูปร่างหน้าตาว่าเป็นคนไม่ชอบคนแบนแต่ว่าชอบคนฟังตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอเพื่อนๆด้วยกันคนที่มาเป้าหมายเดียวกันเป้าหมายคืออะไรบ้างตอนนี้ก็มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทำไมของอร่อยต้องมันจะเป็นเราเลยครับประโยคของเราประโยคคนป่วยใช่ไหมโกโก้นะครับอายุ24ปีปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัทเอกชนหนูโกโก้นะพี่โอนตินหรอตัดที่ไม่ลงมีนานแล้วครับเพื่อนจะมีคนกันเยอะสวัสดีครับพอลลี่อายุ30ปีเป็นสไตลิสต์ครับถึงหุ่นจะไม่ยั่วแต่แซ่บนัวแน่นอนครับคุณมั่นใจมากกับการมาที่ใกล้เอาในครั้งนี้มั่นใจมากครับเพราะว่าทุกคนมีสไตล์เป็นของตัวเองเราคือเรียลไซอัคลี่ไม่เน้นสวยมินบ้างานนี้ถ้าจะให้มานั่งเมาส์เฉยๆมันก็ไม่ตาสิคะเราเลยจัดให้ทุกคนได้ลองเล่นเกมจริงโดยที่จะมีหนุ่มๆมาเซอร์ไพรส์เพื่อให้ได้ลองซ้อมโต๊ะกันแบบตัวเป็นๆแต่ละคนจะมีลีลาการแอลคู่เป็นยังไงเดี๋ยวรู้กันผมจะเป็นคนยิ้มยากแต่ถ้าน่ารักมากๆผมก็จะยิ้มให้ครับบอลนะครับอายุ27ปีปัจจุบันกำลังเป็นนักแสดงครับแต่งตัวนานแต่งงานยังก็คือชอบคนสูงก็สูงเพราะขาวตัวที่มองเขาแล้วก็ตีด้วยให้ผมชอบพี่ได้ไหมก็พี่โลโมแคทเล่นเล่นโม
ูจากภายนอกแล้วเขาดูเหมือนคนปกป้องเราได้แล้วดูจากภายนอกนะปอนครับอายุ27ปีปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับอยากจะบอกหนุ่มโสดนะครับผมไม่ใช่เจ้าชายผมไม่คล้ายพระราชาเป็นแค่คนธรรมดาที่อยากได้คุณครับนัดนะครับอายุ25เป็นที่ปรึกษาศัลยกรรมแจมเรานิ่มลองมาหยิบได้นะสวัสดีครับคริสอายุ32ปีเป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับเศรษฐกิจไม่ดีซื้อกินไม่ได้มาเป็นแฟนกันไหมเราไปกินกันก็สินะคะตอนนี้อายุ25ปีครับเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ครับลืมก็สินะคะตอนนี้อายุ25ปีครับเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ครับถ้าวันไหนเบื่อกินข้าวกะเพราลองมากินข้าวที่บ้านเราก็ได้นะนี่แค่น้ำจิ้มพ่อกรุบกรีบแต่ของจริงใครจะได้เทความโสดหรือใครจะโดนเทซะเองก็คงต้องรอลุ้นไปพร้อมๆกันในเทคไกด์เอาท์ไทยแลนด์ซีซั่น5เลิฟโหมดเทความโสดเปิดโหมดรัก EP แรกวันเสาร์หน้าเวลา 18:00 นทางแอปพลิเคชัน AIS Play ค่ะกลับมาแล้วครับความสนุกบนเวทีนี้ที่ทุกคนรอคอยและนี่คือ Take Guy Out Thailand ซีซั่น5 Love Mode เทความโสดเปิดโหมดรักผมมีแขกรับเชิญคนพิเศษครับจากแก๊งอลือลั่นนะครับตูนและเอแคร์จากแก๊งฮิวเวนทันทีที่ผู้ชายผวกมาให้เราทำตัวให้ลั่นเม็ดที่สุดเราต้องครองตำนานไอเลิฟกับดอกเก้ตลอดไปถ้าซีซั่นนี้หนูไม่ได้หนูจะไม่มารายการนี้ต่อไปแล้วหนูต้องได้จากซีซั่นนี้สดคนต่อไปผู้ชายพูดค้าเขาว่าเจ้าชู้แต่ที่รู้ผมไม่นะคะชอบผู้ชายพูดค้าพูดขาคนค้าคนนี้ค้าอย่างต้องเหมือนค้างใช่ไหมคะเหมือนค้างเลยค่ะคนนี้ค้างจิตอ่อนลอยอ่ะเข้าใจป่ะช่วยเรียกชื่อได้ไหมครับน้องเลขาสบายใจคุณ follow IG เขาอยู่ follow กันอยู่ follow กันอยู่ในใบสมัครของยอสเขียนชื่อ IG ของหนุ่มโสดมาเลยเขากลัวไม่มีใครเปิดไฟให้เขาจังเลยผมก็โอเคถ้าไม่มีใครเปิดไฟเดี๋ยวผมเปิดให้ละกันก็ถ้าสมมติว่าพี่แบบชอบแบบไหนพี่ก็เลือกแบบนั้นก็ขอให้พี่ได้พบกับความรักที่พี่คาดหวังไว้